สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอนเซียนแหล่งรวมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่2ลีกครับคู่แรกวินเบิร์นตันพบกับสตีฟเนสจากฟอร์มการเล่นของสตีฟเนสพวกเขามีดีกว่าอยู่หน่อยๆประกอบกับสถิติที่พบกัน2เกมหลังสุดสตีฟเนสเป็นฝ่ายที่บุกไปเก็บชัยฉะนั้นเกมนี้สตีฟเนสน่าเล่นมากกว่าคู่ที่2นอร์ทแธมป์ตันพบกับออกฟอร์ดยูไนเต็ดดูผลงานแล้วนอร์ทแธมป์ตันไม่น่าจะแพ้เกมในถิ่นตัวเองง่ายๆแต่ออกฟอร์ดยูไนเต็ดค่อนข้างมาเหนือกว่าและมองภาพรวมเกมนี้ทีมยืนเหนือกว่าเกมนี้ออกฟอร์ดยูไนเต็ดชนะชัวร์คู่ที่3บาโรพบกับแบล็คพูลบาโรฟอร์มหลังกำลังแย่เอาแน่นอนไม่ได้แตกต่างกับแบล็คพูลที่ตอนนี้ยิ่งเล่นยิ่งคมเกมนอกบ้านหวังผลได้ด้วยท้ายเกมนี้มั่นใจเต็มร้อยกดตอบแบล็คพูลกินเรียบคู่ที่4คิงลินพบกับแบล็คเลย์ทาวน์ทั้ง2ทีมต่างมีฟอร์มการเล่นที่ทำผลงานออกมาได้สูสีกันมากๆแถมเกมล่าสุดที่พบกันยังสามารถบุกไปเสมอมาได้งานนี้เชื่อว่าคิงลินเล่นในบ้านจะชนะได้คู่ที่5แทมเวิร์ดพบกับชอเล่ชอเล่มีฟอร์มการเล่นในช่วงหลังที่ทำออกมาได้ดูดีอยู่ไม่เบาหลังจากชนะ3เกมซ้อนมองแล้วเกมนี้ชอเล่จะสามารถบุกไปคว้าชัยได้ไม่ยากถ้าคู่นี้ใครมั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจัดสเต็ป3สัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ